สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเพื่อนๆแก้กระเป๋ากางเกงนะคะกางเกงตัวนี้เป็นกางเกงที่โดนแก้มาปากกระเป๋าแคบนะคะเพราะว่าลูกค้าเอาไปแก้มาแล้วนะคะแล้วโดนกินปากกระเป๋าเข้าไปค่อนข้างเยอะนะคะลูกค้าล้วงไม่ได้เราจะมาทำการขยายออกนะคะแต่สิ่งที่เราต้องทำนะคะตัวนี้มันเป็นงานที่โดนแก้มาแล้วข้างในมันก็จะยับเยินนิดหน่อยนะคะเนี่ยเราให้ดูตะเข็บอันนี้คือคนแก้เขาไม่มีจักโกงนะคะแล้วการวิธีการเย็บก็ค่อนข้างขี้ริเราจะต้องล็อกขอบนะคะแล้วก็ล้อด้านข้างออกมาเป็นในลักษณะนี้เลยนะคะกระเป๋านี่คือเราเลาะตรงทับคิ้วออกแล้วนะคะในลักษณะนี้แล้วเราจะมากินปากกระเป๋านะคะเพิ่มให้ปากกระเป๋ากว้างขึ้นนะคะวิธีนี้เป็นวิธีง่ายๆนะคะแต่การจะแก้แบบนี้เราก็ต้องดูความเป็นไปได้นะคะว่าปากกระเป๋าหรือว่าเนื้อกระเป๋าเขาน่ะมันมีขนาดที่ใหญ่พอที่เราจะทำหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องรื้อนะคะรื้อกระเป๋าออกแต่ตัวนี้โชคดีตรงที่ผ้ากระเป๋าเขาใหญ่นะคะแล้วก็ตรงสากเหลือค่อนข้างเยอะเราก็จะสามารถทำวิธีนี้ได้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะเราก็กินลงประมาณครึ่งนิ้วนะคะแล้วก็ทับคิ้วให้มันเหมือนเดิมนะคะปากกระเป๋ามันก็จะกว้างขึ้นตัวที่เราเอาแปะนี้มันจะเป็นเทปกาวนะคะเทปกาวที่เป็นเหนียวเหนียวเหมือนหนังไก่นะคะเราจะเอามาเกียดทำเป็นบล็อกนะราคางานนะคะเริ่มต้นได้ตั้งแต่50บาท80บาท100บาท120 150อะไรก็ว่าไปตามความพอใจของช่างกับลูกค้าตกลงกันนะคะโอเคนะคะขั้นตอนการประกอบชิ้นงานเพื่อนๆก็ดูตามคลิปเราได้เลยนะคะ